เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าพ.ศ. 2557และต้อนรับปีใหม่พ.ศ. 2558แม่นเต็มไปด้วยความสุขบานมื้อซื่นหักษาใดมื้อเสื้อวัฒนธรรมและฮิ้งของประเพณีอันดีงามของชาติการเฉลิมฉลองเพิ่นว่ามีบรรยากาศฟุดฟื้นมื้อซื่นโดยเฉพาะอยู่ณพลหลวงเวียงจันทน์ก็คือบรรดาแขวงในทั่วประเทศแต่สิ่งที่ปราศจากบ่ได้ก็คือปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนซึ่งทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแผนกสังเวยอุบัติเหตุกรมตำรวจจราจรให้ฮู้ว่าในระยะ3วันคือวันที่14 15และ16เมษายน2515ทั่วประเทศมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น200รายพาหนะไปเพ351คันคนได้รับบาดเจ็บ325คนมีคนเสียชีวิตทั้งหมด24คนเฉพาะอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์3วันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด32รายพาหนะไปเพ60คันคนได้รับบาดเจ็บ43คนและเสียชีวิต5คน